ท้ายของทางคอร์สจริงๆคือต้องสอนก่อนไอ้ research proposal ของอาจารย์กับอาจารย์สัปดาห์เขาไม่ว่างก็เลยแลกกันก็วันนี้ก็จะเป็นเรื่อง sample size นะครับก็ทุกคนเวลาทำ study ส่วนใหญ่ก็จะมาคิด sample size แต่จะบอกว่าจริงๆมันไม่จำเป็นต้องคิดทุกครั้งเนาะเพราะว่าการจะคิด sample size ได้เนี่ยมันต้องมีข้อมูลพื้นฐานบางอย่างถ้ามันไม่มีก็รู้จะเอาอะไรมาคิดก็ทำเป็น study ที่ชนิดที่เรียกว่าเป็น pilot study คือไม่ได้คิด sample size ไปก่อนนะเพื่อหาไอ้ effect size หรือว่า variation พวก SD หรือ mean difference อะไรถ้าต้องการจะคิด sample size จาก pilot study แล้วก็เอามาคิดจริงนะแต่อันนี้วันนี้ที่เราจะสอนเนี่ยเป็นกรณีที่เรารู้พวกค่า basic information เหล่านั้นแล้วเนี่ยมีค่าพอที่จะคิดแซมเปิลไซส์แล้วเขามาคิดก็เริ่มจากถามก่อนว่าทำไมต้องคำนวณแซมเปิลไซส์นะครับอันแรกเลยก็คือมันเราไม่สามารถคอนดักสตี้ใน population ทั้งหมดได้ถ้าเกิดยังพอจำได้ถึงชั่วโมงแรกที่เราเรียนสถิติคำว่า population หมายถึง target population คือประชากรที่เราจะเอาผลของงานวิจัยเราไปใช้นะจริงๆคือในไอเดียคือศึกษาในทุกคนก็จะได้ค่าค่าจริงซึ่งเรียกว่าพารามิเตอร์แต่เราไม่สามารถศึกษาในทุกคนได้เนาะอย่างในบุลเลตแรกเนี่ยเพราะว่าอย่างสมมติเราทำในเด็กแรกเกิดทุกคนทั้งประเทศอาจจะเกิดวันหนึ่งเป็นหลายพันคนปีหนึ่งก็เป็นหมื่นเป็นแสนคนเนี่ยไปทำจะที่ทุกคนก็ไม่ไหวมันก็ต้องรอแซมเปิลออกมาเพราะนั้นจะรอกี่คนเนี่ยอันนี้คือเป็นเหตุผลที่ต้องคิด sample size นะฮะแล้วก็เพื่อเขียน study plan เนาะแล้วก็ส่ง ethics ด้วยนะฮะแล้วก็ปัญหาเรื่อง ethics ก็มีเหมือนกันเพราะว่าทุกๆ study เนี่ยมันก็มีความเสี่ยงหรือผลเสียที่เกิดกับอาสาสมัครหรือคนไข้ที่จะเข้า study ไม่มากก็น้อยอย่างน้อยก็เสียเวลาเลยถึงเขาจะไม่ได้รับอันตรายอะไรจากการรักษาหรือการเก็บข้อมูลอะไรของเราก็ตามแต่อย่างน้อยเขาก็เสียเวลาเพราะฉะนั้นการที่จะได้การได้ sample size มาใหญ่เกินไปหรือเล็กเกินไปมันก็จะทำให้เกิดปัญหากับตัว participants ตัวผู้เข้าร่วมการวิจัยถ้าเกิดว่า sample size ใหญ่เกินไปไอ้คนที่สมมติเราคิด sample size คือจริงๆจะ detect ความต่างขนาดนี้เนี่ยต้องใช้สมมติว่าต้องใช้1,000 คนแต่เราดันไป input มา 2,000 ไอ้ 1,000 ที่เกินมาเนี่ยเท่ากับเราเอาเขาเข้ามารับความเสี่ยงหรือรับผลเสียหรือเสียเวลาโดยใช่เหตุนะจริงไม่ได้ต้องการไอ้พันหนึ่งที่เกินมานั้นนะใช้แค่พันแรกเราก็สามารถสรุปผลได้เพราะฉะนั้นไอ้1,000คนที่เราเอามาเกินนี่แหละมันคือเกินความจำเป็นถ้าเกิดผลเสียกับเขาหรือถ้าเกิดเป็น too small sample size อันขึ้นแล้วใหญ่คือถ้า sample size เนี่ยเล็กเกินไปมันจะทำให้สรุปผลอะไรไม่ได้คือ study นั้น power ไม่พอ under power พอ power ต่ำเนี่ยจริงๆอาจจะมีความแตกต่างมี association ในผลของในสิ่งที่เราต้องการจะหาก็ได้เนาะแต่ถ้า power ต่ำแปลว่า type 2 error สูง type 2 error ก็คือสรุปผิดว่าไม่ต่างทั้งที่จริงๆมันต่างก็อาจจะเกิดประเด็นเนี้ย too small sample size ก็คือpower มันน้อยเกินไปทำให้ detect ความต่างไม่ได้ก็เท่ากับทำ study free ทั้งหมดเลยทุกคนจริงมันมีความต่างแต่ว่าดัน detect ไม่ได้เท่ากับเขาเสี่ยง free เสียเวลา free อย่างน้อยคือเสียเวลา free ถ้า intervention มีความเสี่ยงก็คือรับความเสี่ยง free ไปด้วยนะครับอันนี้ยิ่งแย่กว่า too large sample size อันนี้จะไปคิด sample size ได้เนี่ยพอเรารู้ถึงวัตถุประสงค์แล้วว่าทำไมเราต้องคิดแซมเปิลไซส์แล้วก็คราวนี้มาถึงกระบวนการขั้นตอนในการคิดนะครับก่อนอื่น
จะไปคิดได้เนี่ยคือเวลาคิดจริงๆก็คือแค่เอาค่าต่างๆไปใส่สูตรนั่นแหละแต่การจะไปคิดได้มันก็ต้องเลือกใช้สูตรที่ถูกว่าจะใช้สูตรไหนการจะเลือกใช้สูตรที่ถูกมันก็คือย้อนกลับมาที่คำถามวิจัยของเราเราก็ต้องมองให้ออกว่าคำถามวิจัยเรามันเกี่ยวกับอะไรเนาะก็จริงๆคือใช้ความรู้ตั้งแต่ต้นมาที่เรียนของทั้งคอร์สเลยคือตั้งคำถามวิจัยให้ได้เป็นคำถามที่มันสันไซส์แล้วก็เปลี่ยนคำถามนั้นเป็น EICO ให้ได้เนาะแล้วก็ดูให้ออกว่าไอ้สิ่งที่การเทียบอ่ะมันคืออะไรนะครับมันเป็นข้อมูลกลุ่มหรือข้อมูลต่อเนื่องนะถ้าเป็นข้อมูลกลุ่มก็คือเราเทียบ proportion ถ้าเป็นข้อมูลต่อเนื่องเวลาเทียบเวลาคิด sample size ก็คือเทียบ mean ถึงแม้ว่าเวลาเก็บข้อมูลออกมาจริงมันอาจจะไม่ normal distribution อาจจะไม่ได้เทียบ mean ในตอนจบอาจจะเทียบ median แทนแต่ว่าเวลา estimate sample size ส่วนใหญ่เราใช้สูตรสำหรับเทียบ mean นะฮะก็คือมองให้ออกว่าข้อมูลมันหน้าตาเป็นยังไงก็มาจากตั้งพิกโคให้ถูกให้มันชัดเจนถ้าตั้งพิกโคชัดเจนไอตัว O ที่พูดออกมาเนี่ยไม่ใช่พูดแค่ว่า O เนี่ยจะวัดเอาคำเป็นการหายของโรคเนี่ยเป็นต้นถ้าเกิดพูดว่าการหายของโรคอันนี้มันยังไม่ชัดเจนอาจจะพูดไปเลยว่า proportion ของคนที่หายอย่างนี้ก็จะกำหนดไปชัดเจนเลยว่าไอสิ่งที่ต้องการจะเทียบเนี่ยมันคือ proportion เป็นต้นหรือว่าเพนสกอร์อย่างเงี้ยเป็นต้นต้องลงไปในตัวเอาท์คัมเลยไม่ใช่แค่บอกว่าความปวดถ้าบอกว่าความปวดอาจจะยังนึกไม่ออกว่าเอาท์คัมความปวดเนี้ยมันวัดยังไงนะแต่ถ้าเกิดว่าใส่ลงไปตรงเอาท์คัมเลยว่าไอความปวดเนี้ยวัดโดยวิชวลอนาล็อกสเกลเราก็รู้มันเป็นค่าของ continuous มันก็ต้องเป็นการเทียบมีเราก็จะรู้เลยจากตัวคำถามวิจัยว่าสิ่งที่เราต้องการจะ estimateหรือสิ่งที่เราต้องการจะเทียบเนี่ยมันคืออะไรนะฮะก็แบ่งออกเป็น2พวกเป็นหลักนั่นแหละตามชนิดของข้อมูลคือเป็น categorical data แล้วก็ใช้เป็น proportion ถ้าเป็น numerical data ก็ใช้เป็น mean เนาะอันนี้ถ้าเกิดจำได้นะสำหรับ inferential statistics ชั่วโมงแรกชั่วโมงที่2ที่สอนนะฮะstatistics เรามีส่วนของ descriptive คือแค่สำหรับรายงานข้อมูลถ้าเป็น categorical data เราใช้ n% ถ้าเป็น numerical data ส่วนใหญ่เราใช้ mean sd หรือ median intercontinental range ส่วนชั่วโมงที่2เนี่ยเป็นเรื่อง inferential statistics แล้วก็พูดว่ามันมี2แผนกหลักมี parameter estimation กับ hypothesis testing อันนี้ก็คือมันมีบทบาทละถ้าเรามองออกว่าคำถามวิจัยของเราเป็นเรื่อง estimation หรือเป็นเรื่อง hypothesis testing เราก็จะเลือกใช้สูตรถูกนะครับestimation ควรอีกที estimation ก็คือไม่มีการเทียบอะไรระหว่างกลุ่มคือแค่ถามว่าค่านั้นน่ะในประชากรคือเท่าไหร่เช่นในคนไทยเนี่ยมีคนเป็นเบาหวานกี่เปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยเป็นคำถามเรื่อง estimation หรืออายุเฉลี่ยที่เริ่มเป็นเบาหวานของคนไทยเนี่ยคือกี่ปีอันนี้เป็นคำถามเรื่อง estimation ถ้าเกิด hypothesis testing ก็คือมีการเทียบกันระหว่างอะไรกับอะไรต่างกันหรือไม่นี่คือคำถามเรื่อง hypothesis testing นะครับก็พอรู้แล้วว่าเราต้องมองชนิดของคำถามให้ออกพารามิเตอร์ที่เราต้องการจะ estimate หรือต้องการจะเทียบมองให้ออกว่ามันเป็นแบบไหนนะเป็น mean หรือเป็น proportion เสร็จแล้วเราก็ต้องมาหาค่าอื่นๆเพื่อมาใส่ในสูตรนะครับก็เราก็ต้องกำหนดตัว fundamental error ก็คือ type 1 error กับ type 2 error อันนี้ก็เคยพูดไปแล้วตอนชั่วโมงที่สอนเรื่อง inferential statistics เรื่อง hypothesis testing นะครับว่าเรามี error 2ชนิดเนาะ type 1ถ้าเกิดเทียบกับ diagnostic test มันก็คือ false positive rate นะดูจริงๆแล้วไม่มี association หรือ2กลุ่มไม่ต่างกันแต่เราสรุปผิดว่ามันต่างเนาะนี้คือ type 1 error ในสูตรสำหรับคิดแซมเปิลไซส์มันจะแทนด้วยแอลฟาแอลฟานี่คือ probability ของ type 1 error คือบอกว่าเรายอมให้มี type 1 error เกิดได้ไม่เกินกี่เปอร์เซ็นต์นะคือแทนด้วยตัวแอลฟาส่วนอีกชนิดนึงก็คือ type 2 error ถ้าเกิดพอจำได้ก็คือตรงข้ามกับ type 1ก็จะเป็นเหมือน false negative rate กรณีเป็น diagnostic test คือจริงๆแล้วมี association มีความต่าง
แต่ว่าสตัดดี้ของเราดีเทคไม่ได้ก็สแกน probability ของ type 2 error เนี่ยด้วยตัวเบต้าซึ่งโดยส่วนใหญ่เนี่ยโดยทั่วไปเลยคือ clinical research เฉพาะ by convention จะกำหนดอัลฟาที่ 0.05 เบต้าที่ 0.2 นะแต่มันมีบางกรณีนะที่ใช้แตกต่างจากนี้ก็มีเหมือนกันก็ดูเป็นรายลักษณ์แต่โดยทั่วไปก็ใช้เนี่ย 0.05 กับ 0.2 นะครับแล้วก็อีกอันนึงเลยเพราะว่าไอ้2อันบนเนี่ย type 1 error type 2 error เนี่ยมัน fix นะแล้วก็ไม่ต้องสนใจอะไรมันมากเพราะว่าทุกๆ study ก็ใช้เกือบเหมือนกันหมดแต่ว่าตัวที่เราต้องหามาเนี่ยเพื่อมาใส่ในสูตรสำหรับคิด sample size เนี่ยก็คือตัว bullet ล่างเนี่ย basic information นะก็ขึ้นกับว่าสิ่งที่เราต้องการจะ estimate หรือต้องการจะ test hypothesis มันเกี่ยวอะไรก็ถ้าเป็น prevalence หรือ incident ก็ต้องหา prevalence หรือ incident นั้นมาในกลุ่มที่เป็น baseline risk หรือกลุ่มที่เป็นได้รับ placebo ได้รับ control ต้องหรือถ้าเกิดว่าเป็นค่าที่เป็น continuous ก็ต้องหาค่า mean หรือ SD mean กับ SD ของกลุ่มที่เป็น baseline risk หรือเป็น control group มาส่วนอีกอันนึงที่อันนี้สำคัญมากแล้วก็คือส่วนใหญ่ clinician เนี่ยจะไม่ค่อยเข้าใจคอนเซ็ปต์คือเรื่อง size of difference หรือ detectable size อันนี้คือมันไม่ใช่อันนี้คือเป็นคำถามละว่า study ของเราเนี่ยต้องการจะ detect ความต่างเท่าไหร่ซึ่งอันนี้มันไม่ใช่ความต่างที่มาจากเปเปอร์เก่าอันนี้มันต้องเป็นความต่างที่มีความหมายทางคลินิกคือหมอที่อยู่ในฟิลนั้นรักษาคนไข้มาพักหนึ่งมันก็จะพอรู้ว่าค่านี้มันควรจะเป็นเท่าไหร่อย่างเช่นให้ยาลดความดันโลหิตอย่างเงี้ยไอ้ detectable size ตัวนี้มันก็ควรจะเป็นความดันโลหิตที่ลดลงและต่างกันมีทำให้เกิดคลินิคอลเอาท์คัมที่ต่างกันเช่นถ้าเกิดว่าไปกำหนดว่ามันแค่2มิลลิเมตรประหลอดเนี้ยมันอาจจะน้อยไปมันก็ไม่เหมาะสมเป็นต้นนะก็มาดูตัวอย่างแล้วก็ทำไปพร้อมกันแล้วกันอันนี้ตัวอย่างแรกเนาะอันนี้เขาขีดเส้นใต้ไว้ให้ละ to estimate เนี่ย objective ของ study เนี่ยเขามี2 objective มี primary กับ secondary เนาะprimary ก็คือ to estimate อย่างที่บอกไปเมื่อกี้ถ้าพอจำได้ estimate คือไม่มีการเทียบอะไรกับใครนะฮะต้องการแค่รู้ว่าค่านั้นในประชากรมันคือเท่าไหร่ primary study เนี่ยคือ estimate prevalence ของ abnormal OGT ในไทย obese puberty วัยรุ่นไทยที่มี obesity เนาะอย่างนี้เป็นการ estimate อะไรมีป่ะเป็น estimate มีป่ะหรือ estimate proportion มีเลือกแค่สองอย่าง estimate mean หรือ proportion เป็น proportion เนาะเพราะมันเป็นอย่าลองคิดดูแค่ abnormal OCTT เนี่ยพอบอกว่า abnormal มันก็คือเป็นตัวแปรกลุ่มเป็น categorical data เป็น binary แหละคือ yes หรือ no เพราะฉะนั้นก็คือวัดออกมาเป็น prevalence เนี่ยมันคือ proportion ชนิดหนึ่งแค่เวลาที่สื่ออินซิเดนซ์ก็ตามแล้วเวลาคิดสรรพสารต้องคิดเหมือนกันส่วน secondary objective เนี่ยคือเขาต้องการ determine factors associated with abnormal OGTT อย่างนี้เป็นคำถามเรื่อง estimation หรือเรื่อง hypothesis testing นะคำถามที่สองนี่เป็นเรื่อง test hypothesis ต้องการหาว่า factor นั้น associated กับ abnormal OGTT หรือไม่มีคำว่า associate เนี่ยก็คือหา associationก็คือต้องมันต้องมีกลุ่มเทียบอ่ะกลุ่มที่มี risk factor นั้นกับกลุ่มที่ไม่มีเทียบกันมี abnormal OCT ต่างกันหรือไม่นะถ้าต่างกันก็แปลว่า risk factor นั้นสำคัญกับ abnormal OCT นี้เวลาคิด sample size เนี่ยเราทำได้หลายแบบนะครับอาจจะอันนี้คือง่ายสุดก็คือ strict to ไอตัว primary objective เนาะ secondary objective ก็ถือว่าเป็นของแถมก็ไม่ต้องคิดได้เท่าไหร่เท่านั้นก็ได้หรือว่าอาจจะลองคิดทุก objective แล้วก็ดูว่าตัวไหนมากที่สุดแล้วเอาตัวนั้นก็ได้นะครับกรณีนี้เนี่ยเราเอาตาม primary objective เพราะว่าโดยส่วนใหญ่ study ที่ทำเพื่อ estimate มันมักจะใช้ sample size เยอะ
เยอะอยู่แล้วคือมักจะเยอะกว่าพวกก็จะคิดตามทำเรียบจัดทีเป็นหลักเรื่อง estimation นะครับก็มันมองให้ออกนะว่า study design เนี่ยเขาบอกว่า estimate prevalence ใช่ไหมเพราะนั้น study design เนี่ยก็ต้องเป็น cross sectional study คือมีการวัดแค่ครั้งเดียว prevalence นะฮะแล้วก็ setting ก็คือต้องเป็นที่ที่มันมีประชากรที่เราต้องการศึกษาก็คือเราต้องการทำในวัยรุ่นเพราะนั้นเข้าไปโรงเรียนในกรุงเทพนะแล้วก็กำหนดไปอายุก็ตรงตามเกณฑ์ที่ต้องการจะศึกษา 12-14 ปีช่วงวัยรุ่นตอนต้นนะฮะแล้วก็มี obesity จริงๆแล้วคือไอ้ obesity นี่มันไม่ใช่เกณฑ์คัดเข้าเนาะมันคือเอาคำเนาะคือเวลาหาก็คือเอาเด็กอายุ 12-14 มาทั้งหมดนี่แหละแล้วก็มาดูว่ามี obesity กี่เปอร์เซ็นต์อันนี้สิ่งที่ต้องการรู้คือแต่ละสูตรเนี่ยจริงๆคือไม่ต้องจำหรอกเพราะว่าแต่ละคำถามเนี่ยเราไม่ต้องจำหรอกว่าเราต้องการรู้อะไรบ้างคือไปดูสูตรมันก็จะรู้เองว่าเราต้องเอาค่าอะไรมาใส่บ้างนะฮะอย่างกรณีนี้เนี่ยถ้าดูเดี๋ยวลองดูสูตรกันสูตรคือมันเป็นอันนี้คือมีแซดอัลฟาส่วนสองนี่กำลังสองนะมี P ก็คือ proportion ที่ต้องการหาอาจจะเป็น prevalence หรือ incidence ก็ได้แล้วแต่ type of studyหนึ่งลบ p ก็คือรู้แค่ p เนี่ยรู้แซดอัลฟาส่วนสองแล้วก็รู้ตัวเดลต้านี้ก็คือรู้3ตัวแต่อย่างที่บอกไอ้อัลฟาเนี่ยมันฟิกอยู่แล้วเพราะนั้นแซดอัลฟาส่วนสองทุกสตีมันก็เหมือนกันหมดสิ่งที่ต้องการจะรู้จริงๆก็คือแค่ p กับเดลต้านี้แค่นี้เราเข้ามาคราวนี้ p เนี่ยหรือ proportion ที่ต้องการหาเนี่ยเอาจากไหนก็คงต้องเอาจากสตีเก่า previous studyก็ไปอ่านหา literature เขามีประเทศอื่นหรือว่าจังหวัดอื่นรายงานมาว่ามีเด็กเป็นมีเด็กวัยรุ่นเป็น abnormal มีเด็กวัยรุ่นที่มี abnormal obesity กี่เปอร์เซ็นต์เขารายงานไว้ว่า 7-10% ก็อาจจะทำคิด sample size เพื่อ estimate prevalence ประมาณ 7-10% นี้ตามเขาก็ได้นะครับหรือถ้ามันเป็นภาวะที่มันไม่เคยมี study แต่ว่าโรงงานโรงพยาบาลเราเนี่ยมี database มี ICD-10 โค้ดเราก็อาจจะไปโค้ด ICD-10 มาดูว่าโรคเนี้ยมันมีสักกี่เปอร์เซ็นต์หรือภาวะนี้มีสักกี่เปอร์เซ็นต์อย่างนี้ก็ได้แล้วก็คือเป็นเอา effect size มาจากข้อมูลที่เป็นคล้ายๆเป็น pilot study คือจากในโรงพยาบาลเราเองก็ได้ไม่ต้องตีพิมพ์ก็ได้แล้วแต่ว่าหาข้อมูลได้จากแหล่งไหนนะครับแล้วก็แหล่งไหนเนี่ยจะใกล้เคียงกับsample หรือกลุ่มตัวอย่างที่เราต้องการจะศึกษามากที่สุดจริงถ้าเกิดว่าได้ข้อมูลจากในโรงพยาบาลเราเองเนี่ยอาจจะดีกว่าได้จากเปเปอร์ด้วยซ้ำเพราะว่ามันจะใกล้เคียงกับความเป็นจริงที่เราจะทำการศึกษาเนี่ยมากกว่าอย่างที่บอกนะก็หาเมื่อกี้ต้องการจริงต้องการรู้แค่สามจริงมันต้องการรู้3อย่างแต่อัลฟาเนี่ยมันเป็นคือ 0.5 ก็จริงคือเหลือรู้แค่2อย่างนะคือ prevalence นั้นก็ได้ไปแล้ว 7-10% แล้วก็อีกตัวนึงก็คือตัวเดลต้ากรณี estimate parameter ของ prevalence เนี่ยเดลต้ามันก็คือความกว้างของ confidence interval ที่ต้องการจะ estimate นะถ้าเกิดจำได้นะชั่วโมงไอ้ที่สอนไปเรื่อง parameter estimation เนี่ยค่าที่เราจะได้ก็คือแค่ตัว point estimate ของ proportion นั้นคือ prevalence แล้วก็ 95% CI ได้แค่นี้ไอตัว delta เนี่ยมันก็คือความกว้าง 95% CI ที่อยู่รอบๆตัว point estimate อันนี้เนื่องจากตัว point estimate มันอยู่ระหว่าง 7-10% เขาก็กำหนดให้ confidence interval เนี่ยกว้างประมาณ 5% 0.5 ได้ถึง 5% ซึ่งก็น่าจะเหมาะสมจะเอาเล็กกว่านี้ก็ได้ก็อาจจะต้องแคลิเบรตดูว่าถ้าเอา 0.02 คือแค่กว่า5ลงไปเนี่ย n เพิ่มมากขึ้นอีกเท่าไหร่แล้วพอทำบ่อยไหมก็คืออาจจะต้องชั่งน้ำหนักดูเทียบกับเรื่องงบประมาณแล้วก็จำนวนคนไข้หรืออาสาสมัครที่มีด้วยนะครับก็เอามาค่าพวกนั้นมาใส่สูตรทีนี้ในสูตรเนี่ยคือสำหรับพลังคือส่วนใหญ่จะให้ดูสูตรคร่าวๆว่าใส่อะไรแต่ว่าจริงๆไม่ต้องคิดมือก็ได้นะเอาไปคิดในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่คิดได้หมดยกเว้น
สำหรับ parameter estimation เนี่ยมันเดิมมันจะมีแอปชื่อ Enforcity หน้าตาอย่างเงี้ยที่โหลดได้มีใน Google มีใน Android มีใน iPhone แต่ว่ามันที่ไม่รู้ทำไมเขาออกไปคือมันไม่มีให้โหลดแล้วปีนี้เป็นต้นมาไม่รู้เจ้าของแอปเขาลืมจ่ายตังค์เป็นของอาจารย์ที่ขอนแก่นก็ใช้ได้เพราะฉะนั้นก็คืออาจต้องหรือไม่ก็ถ้าไม่ใช้แอปนี้มันก็ต้องไปเป็นโปรแกรมที่แพงๆไปเลยแบบพาสเนี่ยซึ่งแบบราคา 50,000 อัพอย่างเงี้ยเพราะนั้นก็คิดหมื่นก็แล้วกันสูตรมันก็ง่ายนิดเดียวนะก็คือ z alpha ส่วน2ก็ลัง2คูณด้วย p คูณ1ลบ p หารเดลต้าก็มา2แค่นี้ z alpha ส่วน2ก็คือ 1.96 นี่คือฟิกไปเลยจำไปเลยก็ได้ว่าถ้า alpha ของเราคือ 0.05 เนี่ยเพราะนั้น alpha ส่วน2ก็คือ0.025 ใช่ไหมครับค่า Z score ที่ 0.025 มันคือ 1.96 นะบางสูตรเขาอาจจะเขียนเป็น1ลบ alpha ส่วน2ก็ได้นะเท่ากันถ้า1ลบ alpha ส่วน2ก็คือ Z ของ 0.975 มันก็เท่ากันแหละมันเพียงแต่เป็นลบกับบวกนั่นเองแต่พอยกกำลัง2มันก็เครื่องหมายลบก็หายไปจะเอาทางลบทางบวกก็ได้นะแล้วคูณด้วย p ของเราเนี่ยเมื่อกี้เราบอกว่า p เราเนี่ยจะ vary ตั้งแต่7-10% ใช่ไหมครับก็ลอง 10% ก่อนก็คือ 0.1 ครับแล้วคูณด้วย1ลบ p หรือบางคนอาจจะเขียนว่า q นะ1ลบ p คือบางคนเขียนว่า q ก็ได้ p คูณด้วย q ก็คือ1ลบ 0.1 คือ 0.9 เนาะแล้วก็หารด้วยตัวเดลต้าคือความกว้างของ confidence interval เรายกกำลัง2คิดออกมาก็ได้ 138.3 ปัดขึ้นเสมอนะเวลาคิด sample size ก็ปัดขึ้นเป็น139คนอันนี้คือสำหรับ detectprevalence ที่ 10% นะครับถ้าเกิดว่า detect ที่ 7% ลองคิดดูว่าเท่าไหร่มันก็จะน้อยลงจากภาษาที่ใช้จะน้อยลงเนาะสูตรยิ่ง prevalence เนี้ยหรือ proportion เนี้ยใกล้ 0.5 เท่าไหร่ก็จะยิ่งใช้มากยิ่งห่างจาก 0.5 เท่าไหร่ก็จะใช้น้อยลงแล้วคิดได้100ไม่มีอะไรง่ายถ้าเกิดใช้ไอโปรแกรมไอแอปมือถืออันนี้ชื่อ Enforcity นี่คิดถ้าบางคนเคยโหลดไว้นะก็ยังใช้ได้แต่ถ้าโหลดใหม่มันโหลดไม่ได้นะไม่มีให้โหลดแล้วก็แค่ใส่เลขลงไปให้ชัดใส่ p กับเดลต้าเนี่ยแล้วก็เลือก alpha ว่าเท่าไหร่ก็คิดออกมาได้เท่ากันนะอันนี้คือสำหรับ 0.07ก็สำหรับ estimate proportion ก็ประมาณนั้นหลักๆที่จะมีปัญหากันก็คือจะไปเอาค่าอะไรมาใส่สูตรตัวพอดีให้มันเหมาะสมอันนี้เข้าใจใช่ไหมครับแค่ใส่สูตรธรรมดาเนาะตัวอย่างที่2อันนี้คือก็คำถามวิจัยก็ estimate เหมือนกันแต่เป็นคราวนี้เป็น estimate mean นะเป็น outcome ที่เป็นตัวแปรต่อเนื่องแล้วเนาะมี systolic blood pressure of Thai adults ก็ estimate อย่างเงี้ยมันก็คือเป็นการวัดครั้งเดียวนะ study design ก็คือเป็น cross-sectional คราวนี้ basic information ที่ต้องการจะรู้ก็ไปดูสูตรว่ามันต้องการอะไรบ้างเนาะสูตรมันก็จะเป็น n เท่ากับ z alpha ส่วน2กำลัง2คูณด้วย sigma square อันนี้คือ variance นะฮะ sigma กำลัง2คือ variance แล้วก็ delta ยกกำลัง2อันนี้คือตัวเหมือนเดิมคือความกว้างของ confidence interval อย่างที่บอกไปเมื่อกี้เนาะไอ้ตรงนี้จะเขียน alpha ส่วน2ก็ได้1ลบ alpha ส่วน2ก็ได้เหมือนกันค่าเท่ากันถ้าเป็น1ลบ alpha ส่วน2ก็จะเป็น 1.96 ถ้าเป็น alpha ส่วน2ก็คือลบ 1.96 แต่พอยกกำลัง2มันก็ได้เท่ากันก็เอาค่านั้นนะมาใส่ก็เราก็ไปเปิดเปเปอร์ไปหาเปเปอร์ก่อนว่าไอ้ variance ของ systolic blood pressure ในคนผู้ใหญ่เนี่ยอาจจะไม่มีคนไทยเป็นประเทศใกล้เคียงเขามีรายงานเราก็เอาเขามาได้เนาะส่วนใหญ่ study เขาจะไม่รายงาน variance ใช่ไหมแล้วก็เอาจากอะไรแทนใช่เอา
าจาก SD แทน Varies ก็คือ SD ยกกำลัง2เขารายงานไว้ว่า SD คือ10นะแล้วก็เอาค่า10นี้มามาคิดเป็น Varies นะยกกำลัง2ไปได้100แล้วก็ Alpha ก็คือส่วนใหญ่ฟิกที่ 0.05 นะครับแล้วก็ Confidence Interval Width อันนี้ก็ดูเอาตามที่เหมาะสมต้องการestimate parameter แล้วมัน precise แค่ไหนอย่าง2 mm ตลอดเนี่ยก็ค่อนข้างแคบเนาะเพราะว่า SD มัน10เนี่ยก็จะใช้เองค่อนข้างเยอะแต่จะเห็นว่าคือสำหรับ estimate mean ก็ใช้ n ไม่เยอะเท่าตัว proportion เนาะเพราะว่าค่าเนี่ยมันมีทุกคนพอชั่นบางคนมันมีบางคนมันไม่มีเหมือนกับเอาคำมันน้อยก็ใส่สูตรลงไปนะครับก็ 1.96 ก็ลง2คูณด้วย10ยกกำลัง2หารด้วย2ยกกำลัง2ก็ได้ 96.04 แล้วก็ตัว Z เนี่ยถ้าเกิดจำไม่ได้ว่ามันคือ 1.96 ก็เซิร์ช Google ง่ายๆเซิร์ชว่า Z score for P 0.975 มันก็จะออกเลยว่า 1.96หรือจะใช้เซต้าก็ได้ถ้าใช้เซต้าก็ใช้คำสั่ง display inverse normal นะเดี๋ยวทำให้ดูแล้วก็ใส่เข้าไปในสูตรถ้าเกิดใช้แอปคิดก็หน้าตาอย่างนี้ก็ใส่ค่าเดียวกันอันนี้มันให้ใส่ SD แทนเนาะแต่ก็อันเดียวกันกับ standard อันเดียวกันกับ variance ในสูตรแหละแต่อันนี้มันแค่ไม่ได้ยกกำลังสองที่ออกมาได้เท่ากันครับเดี๋ยวจะลองทำคิดไอตัวอัลฟาให้แซดอัลฟาให้ดูในเซต้าเนาะมันจะใช้คำสั่งฟังก์ชันของมันนะคือ inverse normal นะครับคือแค่พิมพ์ว่า display แล้วก็ inb normal เนี่ยแล้วก็ค่าไอ alpha ส่วน2ที่ต้องการก็คือ 0.025 alpha ของเราคือ 0.05 ใช่ไหมครับหาร2ก็เป็น 0.025 เนี่ยมันก็จะแสดงผลออกมาเลยมันคือ 1.96คือลบ 1.96 นะถ้าเกิดว่าเป็น 0.975 แทนก็คือ1ลบ alpha ส่วน2เนี่ยมันก็จะได้เป็นค่าบวกแต่จะใช้อันไหนก็ได้มันก็เหมือนกันพอยกกำลัง2แล้วลบมันก็หายไปส่วนถ้าเกิดว่าไม่มีเซต้าจะคิดจะเปิดตารางสถิติก็ได้หรือก็แค่เปิด Google แล้วก็เซิร์ชเอาก็ได้ว่าเนี่ย set score สำหรับ p 0.975ก็จะบอกมาเลยว่ามันเท่ากับ 1.96 โอเคแล้วก็ไปตัวอย่างต่อไปนะครับอันนี้จะเป็นอ่าน Objective Determine Risk Factor for Neonatal Sepsis อันนี้เป็นคำถามเรื่องestimate parameter ไหมหรือว่าเป็น test hypothesis ละเป็นเรื่อง test hypothesis ละเพราะว่า determine risk factor นะฮะต้องการ
มันจะต้องมีการเทียบอะไรกับอะไรนี่แหละเนาะดู study design เนี่ยเป็น retrospective cohort study จะเอาเด็กที่ admit ใน ICU เนาะคราวนี้ถ้าต้องการสนใจจะ test hypothesis สำหรับหลายๆ factor เนี่ยวิธีหนึ่งที่ง่ายก็คือเลือกเอา factor ตัวที่เราสนใจที่สุดนั่นแหละเอามาแค่ตัวเดียวนะฮะแล้วก็เทียบ proportion สำหรับ factor นั้นอ่ะคนที่มีrisk factor นั้นคือหรือ expose กับ risk factor นั้นกับคนที่ไม่ expose นะเทียบกันว่า proportion 2 proportion เนี่ยต่างกันหรือไม่กรณีนี้ proportion ที่เขียนว่า i นะก็คือ incident เพราะว่า design เป็น cohort เราต้องการหา risk factor ก็ทำได้2 study design คือ cohort หรือ case control อันนี้ของเราเป็น cohort ตอนตั้งต้นไม่มีภาวะนั้นมี neonatal sepsisตอนจบก็คือหาว่ามีโอเนทัลเซปซิสหรือไม่อันนี้คือเป็นตามเดฟินิชันของอินซิเดนซ์เนาะเพราะนั้นเวลาเราเทียบก็คือเราเทียบอินซิเดนซ์ระหว่าง2กลุ่มกลุ่มที่ได้สเตียรอยก่อนคลอดนะกับกลุ่มที่ไม่ได้สเตียรอยก่อนคลอดเทียบกันว่ามีเซปซิสต่างกันไหมนะครับสูตรยาวหน่อยเนาะก็ไม่ต้องสนใจมากเดี๋ยวเราใช้เครื่องคิดอยู่แล้วแต่ดูนิดนึงว่าในสูตรเนี่ยเราต้องการอะไรใส่ลงไปบ้างมันก็จะมีแค่ตัวเนี่ยแอลฟาส่วน2มีเบต้าคราวนี้เวลาเทสต์ไฮโพทีซิสจะมีเบต้าแล้วนะเมื่อกี้ตอน estimate parameter สูตรไม่มีเบต้ามีแต่แอลฟาอันนี้ในสูตรจะมีเบต้าละแล้วก็มีแค่ p แค่นั้นเอง p 1กับ p 2แล้วก็มี p bar ซึ่งมันก็มาจาก p 1 p 2เพราะนั้นค่าเครื่องการจริงๆมันคือ P1 P2 แอลฟาเบต้าเนี่ย4ค่าก็ไปหาไอ้4ค่าเนี่ยมาใส่สูตรอันนี้ไอ้ตัว P1 เนี่ยก็คือมาจาก previous study เนี่ยถูกต้องคือเราก็ไปหามาก่อนว่าคนที่ไม่ได้ได้สเตียรอยด์มี neonatal sepsis เท่าไหร่นะ previous study บอกว่า 3% คือ 0.03 นะครับอันนี้คือ P0 ไอ้สูตรนี้คืออะไร P1 P2 นะอันนี้คือ P1 บางสูตรจะเขียน P0 P1 ก็แล้วแต่อันนี้คือ P1 นะคือ proportion หรือ incidence ของกลุ่ม baseline risk คือกลุ่มที่ไม่ได้ได้สเตียรอยด์นะแล้วก็ set ค่า alpha beta อันนี้ก็ตามมาตรฐานคือ 0.05 กับ 0.02ถ้าเกิดว่าบางคนเขาอาจจะพูดเบต้าในเทอมของ power ถ้าเกิดพอจะคุ้นนะ power มันคือ1ลบเบต้าเพราะนั้นถ้าเราบอกว่า power 0.8 หรือ 80% มันก็ตรงกันกับเบต้าที่ 0.2 นะครับคราวนี้ตัวที่จะมีปัญหาเนี่ยคือ detectable size นี่แหละเนาะว่าเราจะเอาเท่าไหร่ดี detectable size เนี่ยมันก็จะไปปรากฏอยู่ในตัว P2 นะมันคือความต่างระหว่าง P1 กับ P2 เรารู้ P1 แล้วเราจะกำหนด P2 มาเลยก็ได้หรือเราจะกำหนดตัว detectable size ก็ได้เพื่อให้ได้ P2 ก็ความหมายเดียวกันเนาะคราวนี้ตัว detectable size เนี่ยเราต้องระวังนิดนึงเราต้องไม่เอาค่าที่มันเป็นจริงเป็นเราต้องไม่เอาค่าที่มันไม่ตรงกับความเป็นจริงมานะครับยกตัวอย่างเนี่ยคือ P1 มันคือ 0.03 ใช่มั้ย P1 มันคือ 3% เพราะฉะนั้นเราเอา detectable size เป็น 5% เนี่ยไม่ได้เพราะว่าเราไม่รู้หรอกว่าจริงๆแล้วมันเพิ่มหรือลดริสก์ส่วนใหญ่เราทำเป็น two sided test อยู่แล้วก็ต้องนึกถึงว่าถ้าเกิดไอตัว difference เนี่ยมันไปทางบวกมันเป็นค่าที่เป็นไปได้ไหมและไปทางลบเป็นค่าที่เป็นไปได้ไหมเนาะ 3% บวก 5% คือ 8% โอเคอันนี้มีความหมายคือกลุ่ม P2 เนี่ยถ้ามันมีค่าเกิน 8% ขึ้นไป study นี้จะ significantอันนี้คือมีความหมายถ้า 8% ขึ้นไปแต่ถ้าเกิดดูทางลบ 3% ลบ 5% มันได้ลบ 2% ซึ่งลบ 2% เนี่ยมันไม่มีความหมายเพราะฉะนั้นไอ้ detectable size ที่ 5% เนี่ยมันไม่ควรใช้เนาะก็ดูด้วยว่าตัว P1 เนี่ยคือ proportion ในกลุ่มของ baseline risk มันเป็นเท่าไหร่แต่อย่าง 2% กับ 1% เนี่ยคือใช้ได้เนาะคือเมื่อคิดเป็น P2 ออกมาแล้วยังเป็นค่าที่มีความหมายอยู่นะครับแล้วก็กำหนด ratio เนาะว่า
ต้องการเท่าไหร่อย่างสมมติบางทีทำโคฮอร์ตสตี้ถ้าภาวะของริสแฟกเตอร์นั้นมันเป็นภาวะที่ค่อนข้างแรงเรโชมันอาจจะไม่ได้1ต่อ1มันก็จะเป็นตามความจริงของภาวะนั้นนะเช่นถ้ายกตัวอย่างไอ้ neonatal sepsis นี้อย่างสมมติแม่ที่เป็นทารัสแม่ที่มีช็อตสเตเจอร์อย่างนี้ก็ได้คนเป็นช็อตสเตเจอร์มันอาจจะมันถ้าเกิดว่า1ต่อ1มันก็แปลว่าคนเป็นช็อตสเตเจอร์เนี่ยเจอ 50% ของประชากรที่เราต้องการเอาผลไปใช้เลยซึ่งมันไม่ใช่คนช็อตสเตเจอร์มันไม่ได้เยอะขนาดนั้นสมมติมีเกิด 10% เงี้ยไอ้เรโชเนี่ยมันก็ต้องเป็น1ต่อ9อะไรอย่างเงี้ยนะครับคือเรโชเนี่ยตรงตามความเป็นจริงของภาวะที่เป็น exposure นั้นน่ะมันมีอยู่ในประชากรกี่เปอร์เซ็นต์ก็เอาค่านั้นมาใส่แต่ถ้ามันเป็นยาคือเราทำ RCT เนี่ย exposure คือยาอันนี้เรากำหนดได้เลยเรา allocate ลงไปได้เพราะว่ายานี่เป็นสิ่งที่เราเป็นคน assign ให้คนไข้เพราะนั้นยามันก็จะเป็นหนึ่งต่อหนึ่งได้แล้วก็เอาใส่สูตรยาวใช่แล้วก็คิดออกมาได้ 1,506 คนก็ไม่ต้องไปทำหรอกไม่ต้องไปคิดมือหรอกก็ใช้โปรแกรมคิดคราวนี้ออปชันเนาะสำหรับเราอยู่รามาเนี่ยมีเซต้าก็ใช้เซต้าคิดก็ได้นะฮะเซต้ามันก็จะมีออปชันให้ใช้เป็นพิมพ์คำสั่งก็ได้เนาะ power to proportion แล้วก็ใส่ P1 P2 แล้วก็ใส่ว่าเราต้องการเทสด้วยเทสอะไรไทสแควร์หรือฟิชเชอร์เอ็กแซคอะไรเงี้ยแล้วคิดออกมาให้หรือเราจะใส่เมนูก็ได้ก็ไปที่เมนูแล้วก็เลือกมามันก็จะมีช่องให้ใส่ว่าตามที่เราจะใส่สูตรเมื่อกี้แหละเราต้องใส่อัลฟาใส่เบต้าใส่ P1 ใส่ P2 ใช่ไหมก็ใส่ลงไปตามช่องพวกนี้แล้วก็กดให้มันคิดมันก็คิดออกมาให้ได้ค่าเท่ากันกับพิมพ์คำสั่งอันนี้คือใช้เซต้าเนาะแต่ว่าหรือว่าจะใช้แอปนี้ก็ได้นะครับก็เหมือนกันแต่อีกอันนึงอันนี้คือจะสอนให้ใช้วันนี้จะสอนให้ใช้โปรแกรมนี้ชื่อ PS เนาะซึ่งเจ้าหน้าที่เขาลงให้เครื่องทุกคนอยู่แล้วอันนี้มันเป็นฟรีแวร์นะสามารถโหลดได้คืออันนี้พูดเผื่อสมมติจบไปแล้วจะไปทำงานข้างนอกเนี้ยไม่มีเซต้าใช้แล้วก็ใช้อันนี้ก็ได้นะครับอันนี้ก็โหลดเข้าเครื่องได้ทุกคนไปก็เซิร์ช Google ไปว่า PS Power Sample Size ที่แหละมันก็จะเจอหน้าเว็บของ Department of Biostatistics เนี่ยมหาลัย Vanderbilt เนี่ยครับก็สโครดาวลงมาก็จะเจอลิงก์สับดาวโหลดหน้าตาโปรแกรมก็เป็นอย่างนี้คล้ายๆไอ้วินโดว์เมื่อกี้ในเซต้าก็คือมีค่าให้ใส่มีช่องให้ใส่ค่าต่างๆที่เราต้องการใส่ในสูตรนั่นแหละแต่คราวนี้เราใส่ในคอมพิวเตอร์แทนแล้วก็จะมีดรอปดาวลิสต์ต่างๆให้เราเลือกว่าสตูดิโอดีไซน์ของเราเป็นแบบไหนโอเคเดี๋ยวเราจะลองทำใน PS นี่กันนะครับก็เริ่มเลยก็ทุกคนเปิดโปรแกรม PS จะมีเป็นช็อตคัทอยู่ที่เดสก์ท็อปทุกคนแล้วครับหน้าตาโปรแกรมจะเป็นอย่างนี้คือตัวนี้นะเนี่ยสีตัวหนังสือสีเขียว PS แล้วก็มีรูปกราฟแล้วก็คลิกขึ้นมาก็โปรแกรมก็จะเปิดมาใครเปิดไม่ได้ยกมือนะกดสตาร์ทเนี่ยมันจะอยู่ในตรงนี้หรือถ้าไม่มีจริงก็พิมพ์ไปเลยว่า PS เดี๋ยวมันขึ้นมาแล้วก็เลือกเปิด
เซิร์ชในตัว Windows Search เนี่ยฮะว่า PS เปิดได้ครับเปิดทุกคนเนาะจะเห็นว่าข้างบนมันก็จะมีแท็บหลายแท็บอันนี้คือตามชนิดของเทสหรือตามชนิดของเอาคำที่เราต้องการจะคิดนะครับจะเห็นว่ามีเนี่ย survival outcome เนาะมี t test อันนี้คือสำหรับเทียบ2 two means นะ t test แล้วก็ regression 1 2อันนี้ก็อาจจะ advanced ไปนิดนึงวันนี้เราก็เอาตัว basic ที่เราต้องการทำคือเมื่อกี้ที่ดูในตัวอย่างเป็นมันควรจะเป็นอันไหนใช่ survival ไหมไม่ใช่นะ t test ป่ะฮะเมื่อกี้เราเทียบ proportion 2กลุ่มใช้ t test ไหมt test เทียบอะไรนะเทียบ mean ก็ไม่ใช่ regression นี้ก็คือดูเป็น continuous outcome เนาะ regression 2คราวนี้ก็มาไดคอโตมัสอันนี้ใช่เนาะเพราะว่าเอาท์คัมของเราคือนีโอเนทัลเซปซิสมีหรือไม่มีก็เป็นไบนารีเอาท์คัมไดคอโตมัสเอาท์คัมนี่แหละก็วิธีใช้ก็ง่ายๆแค่ดูตามมันลงมาเรื่อยก็เริ่มคำถามแรกตรงเอาท์พุตเขาก็ถามว่าเราต้องการจะรู้อะไรก็กดดรอปดาวน์มันคือคิดได้ทั้งแซมเปิลไซส์คิด power ก็ได้เนาะหรือคิด detectable alternative คือ difference ระหว่าง proportion 2 proportion ก็ได้ใน drop down แรกถ้าพอจำได้ในสูตรเมื่อกี้คือฝั่งซ้ายเป็น n ใช่ไหมฝั่งขวามันก็จะมี z alpha z beta มีตัว proportion แล้วก็ตัว proportion ที่2แต่ proportion ที่1กับ2เนี่ยความแตกต่างมันคือ detectable alternative นี่ก็คือมันสามารถย้ายข้างสมการกลับไปกลับมาถ้าเรารู้ nเราก็สามารถคิดหาเบต้าได้เอาเบต้านั่นก็คือ power ที่บอกนะหรือถ้าเกิดเรารู้ alpha beta รู้ p 1 p 2เราคิด sample size นะถ้าเรารู้ alpha beta รู้ p 1เราต้องการหาแล้วก็รู้ n ด้วยต้องการหา p 2อันนั้นก็คือ detectable alternative เป็นต้นเราไม่คิดกลับไปกลับมาได้คราวนี้เราจะคิด sample size นะก็เลือก sample size ไปเลือกเสร็จอ่ะช่องที่2มันก็จะมีเมนูให้เลือกเพิ่มขึ้นมาละถามว่าดีไซน์เนี่ยเป็น match or independent ตอบได้ไหมอันนี้เป็น match หรือ independent เทียบ proportion ของหรือ incidence ของการเกิด neonatal sepsis ระหว่างคนที่ได้สเตียรอยด์กับไม่ได้ match ไหมฮะไม่ match เนาะเป็น independent นะเขาเลือกใครคือแต่ว่าคอนเซ็ปต์เราก็ต้องพอได้แหละตอบคำถามพวกนี้ให้ถูกต้องคิดออกมาถูกเองถึงบอกว่าเราก็ต้องรู้เรื่องสตรีดีไซน์คิดแล้วก็คำถามต่อมามันก็ถามว่าเคสคอนโทรลหรือไม่ในคำตอบที่มันมีให้ก็คือมีเคสคอนโทรลกับโปรสเปกทีฟคำว่าเคสคอนโทรลของเขาเนี่ยก็คือหมายความว่าโปรสเปกทีฟเนี่ยอาจจะใช้กับโปรเซคชั่นอลก็ได้เนาะอาจจะใช้กับโคฮอร์ตก็ได้ case control ก็คือเป็น case control คือเราเริ่ม define คนไข้เข้า study ด้วย outcome หรือเราเริ่มด้วย exposure แล้วก็ถ้าเกิดสงสัยตรงไหนเนี่ยมันมี hyperlink ก็กดเข้าไปมันก็จะมีคำถามมันก็จะตอบคำถามให้เราด้วยนะว่าจะตอบคำถามนี้ได้เราต้องดูอะไรนะมีครูอะไรในการตอบอันต่อมา how is alternative hypothesis expressed เนี่ยก็ถามเราจะคิดจากครู proportion หรือจะเอา relative risk ก็ได้ถ้าเรารู้ p 1แล้วเราอยากได้ relative risk เท่านี้ก็ได้หรือจะคิดจาก p 1ไป2อันนั้นก็คือ true proportion relative risk ก็คือ proportion 2อันหารกันนั่นแหละก็กันอันนี้เราต้องการคิดจากถูกproportionเนาะแล้วก็อันสุดท้ายถามว่าเคสที่เราต้องการจะคิดเนี่ยจะใช้ตัวไหนไคสแควร์หรือที่ชื่อว่าเซ็กซ์เคสนี่เราก็เลือกไคสแควร์นะส่วนใหญ่ก็ใช้ไคสแควร์เล
ยกเว้นถ้าเอาความมันแรงจริงๆ disclosure มันแรงจริงๆเนี่ยก็อาจจะเลือกใช้ feature success นะแล้วก็ใส่ค่าลงไป alpha ของเราคือ 0.05 นะฮะ power จะเป็นเท่าไหร่ครับ80คือ 0.8 ก็คือ1ลบเบต้าเขาก็คือ1ลบเบต้าเบต้าเหนือเราตั้ง 0.2 ใช่ไหมเขาก็คือ 0.8 ก็ใส่ลงไปแล้วก็ P1 จากใน PowerPoint เมื่อกี้คือ 3% นะก็ใส่ไป 0.03 เอ้ยโทษทีอันนี้เขาเรียก P0 อันนี้เรียก P0 P1 แต่ก็ความหมายเดียวกันคือ proportion หรือ incidence ของเอาคำนั้นน่ะในกลุ่มที่ไม่มีรีเซปเตอร์เนาะคราวนี้ P1 ก็คือตัว P0 บวกด้วย detectable size นั่นแหละอย่างที่เมื่อกี้เราบอกว่า detectable size เนี่ยเรา 5% เนี่ยเราคิดว่ามันไม่มีความหมายนะเพราะฉะนั้นเราจะไปเอา 5% สไลด์เนี่ยเราจะไปเอา 5% เพราะว่ามันอาจจะได้ค่าเป็นลบ2ซึ่งมันไม่มีความหมายก็อาจจะเอา 2% หรือ 1% นะก็อาจจะเอา 2% ตัวนี้ก็คือ 3% บวก 2% ได้ 5% แล้วก็ใส่เป็น 0.05 หรือเราจะใส่ 0.01 ก็ได้นะมันก็ได้ค่าเท่ากันเป็นทางลบก็ได้เหมือนกันแล้วก็ M อันนี้ไม่รู้ M คืออะไรก็ลองกดดูตัว M ก็ได้มันก็จะมีวินโดว์เด้งขึ้นมาแล้วก็อ่านไป M คืออะไรเนี่ยถ้าเกิดเป็น independent prospective study คือแบบของเราเนี่ย N ก็คือ ratio ระหว่าง control กับ experimental subject นะอันนี้คือเราต้องไปหาแหละว่าคนที่ได้สเตียรอยมันเทียบกับคนที่ไม่ได้มันคือสัดส่วนเท่าไหร่นะอันนี้เราไม่รู้ก็เป็นตัวอย่างก็ให้ใช้1ก็1ไปก่อนแค่นี้เองแล้วก็กด calculate ได้เครื่องมันก็จะถ้าขี้เกียจอ่านยาวๆข้างล่างเนาะไอ้ผลมันก็จะอยู่ตรงข้างบนเนี่ย output 1506แต่ว่าข้างล่างเนี่ยมันก็จะมีคำอธิบายเราสามารถก๊อปอันนี้ไปใส่ใน proposal เราได้เลยแต่ว่าใช้เลยก็ดูน่าเกลียดไปหน่อยต้องปรับแต่งให้มันเข้ากับคอนเท็กซ์ของงานเรานิดนึงเนาะคืออันนี้คือมันเขียนกลางๆมันไม่ได้มีคำว่า neonatal sepsis หรือว่า proportion ของคนได้สเตียรอยด์อะไรแต่ว่าก็ใส่คำพวกนั้นลงไปแทนที่คำเราเนี่ยมันก็จะเป็นคอนเท็กซ์งานของเราละก็สามารถกรอกอันนี้ไปใช้ได้ถ้าเกิดอ่านนะมันก็บอกว่าต้องการ study 1,506 คนในกลุ่ม subjectแล้วก็ 1,506 คนในกลุ่ม control ถ้าต้องการจะเซฟอันนี้ออกไปเนอะแล้วก็กดปุ่ม copy to log เนี่ยนะครับข้างล่างมันก็จะ copy ไอ้ข้อความเนี้ยเข้าไปไว้ใน log เวลาเราเปิด log ก็จะอยู่อันแท็บขวาสุดเนาะแท็บ log อันนี้กดดูไอ้ผลที่เราวิเคราะห์ผลที่เราคิดแซมเปอร์ไซส์เมื่อกี้มันก็จะเด้งขึ้นมาอยู่ในนี้เราก็สามารถปรินท์หรือเซฟอันนี้ไปได้นะต้องไปที่เมนูล็อกแล้วก็ปรินท์ล็อกหรือเซฟตัวไฟล์ก็ได้มันก็จะเซฟไปเป็น text file ไปกลับมาที่แท็บ dichotomous นี่นะอย่างที่บอกเมื่อกี้จริงๆเราควรจะเอา m เนี่ยไม่ใช่1อ่ะมันควรจะเป็นอัตราส่วนระหว่างcontrol กับ experiment เนาะใช่มั้ยอ่านดีๆนะแต่ละโปรแกรมมันก็ไม่เหมือนกันอันนี้คือ control ต่อ experiment ถ้าเป็น zeta มันน่าจะเป็นตัดกันอ่านของแต่ละโปรแกรมให้เคลียร์อันนี้คือ control to experiment control ของเราคือคนที่ไม่ได้ steroid experiment คือคนที่ได้ steroid สมมติว่าถ้าในความเป็นจริงเนี่ยมีคนได้ steroid ประมาณ 20% เพราะนั้น control to experiment ก็จะเป็นอะไร
80ต่อ20ก็คือเป็น4ตอนนี้นะก็คืออันนี้ก็จะใส่เป็นเลข4แทนสมมติยกตัวอย่างลองเปลี่ยนนี้เป็นเลข4ดูแล้วก็กด calculate อีกทีเนี่ยมันก็จะได้เป็นกลุ่ม experiment คือกลุ่มเซียรอยเนี่ย883คนแล้วก็ control คือคนที่ไม่ได้เซียรอย 3,532 คนรวมทั้งหมดคือถ้าเกิดว่า proportion ของคนที่ได้เซียรอยมันประมาณ 0.2 ตามที่เราคาดไว้ก็ต้องใช้ subject เนี่ยประมาณ 4,400 คนเนาะในการ detect association นี้ก็ copy ไปที่ล็อกอีกทีก็ได้ก็กดดูล็อกเป็นล็อกเซฟล็อกอะไรอีกทีครับเนี่ยมันก็ต่อลงมาเราก็เลือกใช้อันที่ตรงกับของเราจะเปลี่ยนเอฟเฟกต์ไซส์ก็ได้สมมติถ้าจะเปลี่ยนจากเมื่อกี้ detectable size เราเนี่ย 2% เราเปลี่ยนเป็น 1% ตรงนี้ก็จะเป็นแค่ 0.04 แล้วกด calculateเซมเปอร์ไซส์เล็กลงเซมเปอร์ไซส์ก็จะใหญ่ขึ้นเนาะก็จะเป็นเนี่ยกลุ่มเอ็กซ์เพอริเมนต์คือกลุ่มแรก103,199คนแล้วกลุ่มที่ไม่ได้100ก็ 12,796 คนแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นสตูดี้ที่เป็นcohort อย่างเงี้ยเป็น cohort study ก็อย่าลืมเผื่อมันต้องมี follow upก็อย่าลืมเผื่อ loss follow up แล้วแต่ถ้าสตูดี้ยาวอาจจะเผื่อ 20% 25% อะไรแล้วแต่ถ้าสั้นๆก็ 5% 10% อะไรเงี้ยก็อย่าลืมเผื่อเข้าไปด้วยนะโอเคอ่านเนาะมีอะไรสงสัยไหมครับสำหรับ independent true proportionไม่มีงั้นก็ต่อไปอันนี้คือเป็น match pair design เนาะส่วนใหญ่เราก็ใช้กับ case control เป็น match case control study อันนี้คือยังเป็นในเรื่องของ proportion เนาะ test hypothesis สำหรับ true proportion อยู่แต่นี้เป็น dependent proportion และ pair proportion อันนี้คำถามวิจัยคือต้องการ determine factor ที่ associate กับ p factor เนาะเขาทำเป็น match case control studyโดย match กันด้วย age นะฮะ match ระหว่าง case control กันด้วย age เขาก็ต้องการหา association อันนี้อาจจะออกมาในเทอมของ odds ratio ก็ได้นะหรือจริงๆจะเอาเป็น p1 p2 เหมือนเมื่อกี้ก็ยังได้นะอันนี้ลองดูในแบบของที่เขากำหนด magnitude ofassociation ออกมาเป็น odds ratio 2.5 นะฮะแล้วก็เราต้องการตัว baseline proportion เนี่ย proportion ของกลุ่มที่ไม่ได้ได้ใช้กลุ่มที่ได้ใช้ traditional medicine เนี่ยใช้ยาหมอยาลูกกรอนเนี่ยมี risk มี risk factor 30% แล้วก็ต้องการ detect odds ratio ที่ 2.5ไอ้ความให้ดูเออร์เนี่ยคือเป็นตามทั่วไปอยู่ละ 0.05 กับ 0.2 แล้วก็ ratio อันนี้ก็อันนี้เราสามารถกำหนด ratio ได้เพราะเป็น case control ก็จะกำหนด1ต่อ1ก็ได้หรือถ้าเกิดว่าcase มันแรอาจจะเอา control เยอะหน่อยเป็น1ต่อ2 1ต่อ3แล้วแต่คราวนี้ในเมื่อมันเป็น match case control study เนี่ยนอกจากตัว p1 p2 หรือว่า p1 กับ odds ratio แล้วก็ alpha beta เหมือนใน true independent proportion ต้องการละอีกอย่างนึงที่ต้องการเพิ่มมาคือ correlation เพราะว่ามันเป็น match data เนาะมันเป็น correlated data point 2อันเนี่ยคือมันมี correlation กันมันไม่ใช่เป็น independent กันนะถึงแม้มันจะคนละคนก็ตามแต่เขา match กันด้วยอายุเนี่ยก็ถือว่ามีcorrelation กันนะเพราะนั้นมันต้องมีเทอมนึงใส่เข้าไปในสูตรด้วยก็คือเทอมของ correlation นะครับสูตรคิดของมันคือตามนี้ยาวมากก็คือใช้ odds ratio กับตัว p1 แล้วก็ p0 3 อย่างนี้แหละเอามาคิดเป็น
correlation ก็ใส่สูตรคิดไปกรณีนี้เราได้correlation ออกมา 0.07 นะก็เอาไอ้ 0.07 เนี้ยไปใช้สูตรมันจะสูตรคิดแซมเปิ้ลไซส์จริงๆมันจะยาวมันต้องผ่านหลายขั้นเลยกว่าจะได้ออกมาเป็นบรรทัดนี้อันนี้เอามาจากคู่มือของเซต้าแต่ว่าเราก็ไม่ต้องสนใจมากก็เอาเลขไปใส่ในโปรแกรมแล้วได้ออกมาทำในเซต้าก็ได้เนาะถ้าทำในเซต้าก็จะเป็น power mcc ก็ไปที่เมนูแล้วก็เลือก power sample size แล้วก็เลือกของ mcc mcc ย่อจาก match case control หรือทำใน enfo study ก็ได้นะครับแต่ตอนนี้แอปนี้ไม่มีโหลดเราก็จะมาทำใน psของเราเนี่ยเนาะโอเคงั้นกลับมาที่ PS ยังอยู่ที่ในคอตมัสเหมือนเดิมใช่ไหมครับเพราะว่า key factor เกิดไม่เกิดเนาะหรือ traditional medicine ใช้หรือไม่ใช้อันนี้คือเป็นในคอตมัสเราต้องการคิดก็เริ่มตั้งแต่ดรอปดาวน์อันแรกลงมาต้องการหาอะไรแซมเปิลไซส์หรือพาวเวอร์หรือ detectable alternative ก็จะเป็นแซมเปิลไซส์เหมือนเดิมเนาะคราวนี้เลื่อนลงมาอันดรอปดาวน์ที่2 match หรือ independent คราวนี้เป็น match หรือ independent ครับเป็น match ละเพราะว่า study เป็น match case control พอเลือกไปอันอื่นมันก็จะเปลี่ยนหมดเนาะท่านดรอปดาวน์ที่3มันก็ถามว่าดีไซน์เป็น case control หรือ prospective นี่เป็น case control คือจริงๆเนี่ยถ้าใช้โปรแกรมนี้คือไม่ต้องรู้สูตรก็ทำได้นะก็แค่คลิกไปแล้วก็มันถามอะไรมาก็ใส่ไปตามนั้นนะเราก็ได้ออกมาแต่เราก็ต้องมองคำถามวิจัยให้ออกเลยก็เลือกก็พอเลือกเสร็จแล้วมันก็จะมีช่องให้ใส่ค่าก็ใส่ไปตามช่องที่มันให้ใส่แหละแล้วก็จะได้ออกมาครับอัลฟากับพาวเวอร์เราให้เหมือนเดิมนะฮะ 0.05.8 เนาะ proportion ของ P0 นี่คือ proportion ของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งตาม baseline information ที่เรามี basic information ที่เรามีเมื่อกี้ตามใน PowerPoint เขาบอกว่าเขาบอกว่าเป็นเท่าไหร่ครับ P0 เนี่ยก็คือเนี่ย 30% เนี่ยก็คือ 0.3 นะ M นี่ก็คือ ratio ระหว่าง control กับ case ถ้าอ่านให้แน่ใจอีกทีเพราะว่านี่ดีไซน์เราเปลี่ยนนะลองอ่านทีถ้าเกิดเป็น match prospective study คืออะไรเป็นmatch case control study m คือ number of control patient match to each case นะในตัวอย่างเขาเอา1ต่อ1เพราะนั้น m นี้มันก็คือ1นะแล้วก็ไฟล์นี้คือ correlation ที่เราคิดเมื่อกี้เนาะได้ 0.07 มาใส่เข้าไปนะครับส่วนไซน์นี้ก็คือ odds ratio แหละกดดูอีกทีให้แน่ใจก็ได้ซายคือออสเรชั่นเขาต้องการดีเทคออสเรชั่นที่ 2.5 ก็ใส่เข้าไปแล้วก็กด calculate แค่นี้เองก็ได้ออกมา39นะเราไม่แน่ใจ39นี้มันคือ39คู่หรือ39คนนะแล้วก็อ่านตรงรายละเอียดตรงนี้นะครับมันก็คือ39คู่เนาะในบรรทัดที่5เนี่ย We will need to study 39 case patients with one match control per case นั่นก็คือ39บวก39ก็ใช้ทั้งหมด78
ต้องการผลก็ copy to log ไปเปิดในล็อกไฟล์ดูผลแล้วก็ลงมาอยู่ใน log ไฟล์แล้วด้วยล่ะก็ลองแวรี่ค่าต่างๆดูได้สมมติว่าถ้าเกิดว่าคิดว่าอ่ะ39มันน้อยไปฉันมีคนไข้เยอะกว่านี้แล้วก็มีงบด้วยมีเวลาทำด้วยออสเรโช 2.5 มันดูกว้างไปต้องการจะดีเทคความกว้างความต่างน้อยกว่านี้หน่อยมันใช้เอ็นเยอะขึ้นเผื่อว่ามันไม่ได้ต่างกันถึงขนาด 2.5 มันต่างแต่ต่างแค่ 1.5 อย่างเงี้ยเป็นต้นแล้วก็เปลี่ยนตัว effect size เราเป็นตามที่ต้องการกรณีนี้ก็เป็นออสเรโชแทนที่เป็น 2.5 ลองเปลี่ยนเป็น 1.5 ดูคิดว่าแสงไฟจะมากขึ้นหรือน้อยลงครับมากขึ้นเนาะเพราะดีเทคอะไรที่หยาบๆก็ใช้แสงไฟเล็กดีเทคอะไรละเอียดละเอียดออสเรโชน้อยแปลว่าความต่างมันน้อยก็คือต้องการดีเทคของละเอียดก็ใช้แสงไฟที่มากขึ้นกดแคลคูลเลตไปเนี่ยจากเมื่อกี้ 3.9 คู่ก็กลายเป็น 228 คู่ปรับเอาให้เหมาะสมที่ค่าที่มันมีความหมายทางคลินิกและพอทำไหวโอเคไหมผ่านไหมฮะสงสัยอะไรไหมสำหรับ match case control นะก็มาอันเหลืออีก2อันจะจบแล้วก็อันนี้มาเป็น continuous outcome บ้างเนาะอันนี้ต้องการเทียบ mean body mass บน mineral density นะระหว่างคนที่ได้แคลเซียม supplement กับ control นะครับ study design เป็น RCT เนาะทำใน menopausal women outcome อันนี้เป็น mean นะต้องการเทียบ mean outcome เป็น continuous data BMD อันนั้นมันก็คือเทียบtwo means นะถ้า study design เป็น parallel RCT อันนี้จะเป็น dependent หรือ independent parallel RCT คือคนหนึ่งพอได้ treatment แล้วก็ได้อันนั้นไปตลอดไม่มี crossover ได้เป็นจบ study และเป็น independent เพราะว่าคนที่ได้แคลเซียมมันคือคนละคนกับที่ได้ placebo เพราะนั้นเป็น independentmeans นะ to independent means ก็เป็นถ้าเกิดเราใช้เทสจะใช้เป็นเทสชื่ออะไรพอจำได้ไหมเป็น t-test ชนิดสติเรียน t-test นะไม่ใช่ pair t-test pair t-test ก็เรียก t-test ได้เหมือนกันถ้าเรียกให้ชัดๆไปเลยคือสติเรียน t-test หรือ independent sample t-test นะสูตรมันก็เป็นอย่างนี้ก็คล้ายๆเมื่อกี้แหละคือมีอัลฟามีเบต้าในสูตรนะฮะแล้วก็ของ proportion เมื่อกี้ก็จะมี p0 p1 ใช่ไหมหรือ p1 p2 ใช่ไหมอันนี้ก็มี mu1 mu2 เหมือนกันแต่อันนี้ก็คือต้องการตัว sigma หรือ variance ด้วยนะฮะ sigma square หรือ variance ด้วยหรือเอา sd นั่นแหละก็ข้อมูลbaseline basic information ที่ต้องการใช้ก็ตามในสูตรเมื่อกี้เนาะ alpha beta mu1 mu2 แล้วก็ standard deviation นะครับก็ไปหามาจาก study เนาะก็เนี่ย mean BMD for general Thai population เท่ากับ 1.04 ซึ่งอันนี้ก็คือคิดว่าเป็นตัวแทนของกลุ่ม placebo นั่นแหละกลุ่ม controlเพราะเขาไม่ได้แคลเซียมอะไรมันก็ควรจะค่าประมาณของ general population นี่แหละนะแล้วก็ SD คือจากอันนั้น alpha beta ส่วนใหญ่เป็นฟิกอยู่แล้ว ratio นี่แล้วแต่กำหนดนะฮะ1:1ถ้ายาแพงอาจจะยา1 placebo 2อะไรก็ได้อันนี้แคลเซียมไม่แพงเท่าเอา1:1แล้วก็คราวนี้ตัวนี้ detectable size เนี่ยอันนี้ต้องเป็น expert เป็นคนช่วยคิดละว่าBMD ต่างไปเท่าไหร่ถึงจะคิดว่ามีความหมายทางคลินิกนะอันนี้เขากำหนดที่0.05เนาะก็คือจาก1เนี่ยเปลี่ยนไปสัก 5% มันก็ประมาณ0.05ถือว่าช่วยลด BMD ได้อาจจะช่วยลด risk ของ factor ได้นะ
แล้วก็อย่าลืมเป็น RCT นะมี follow up อย่าลืมเผื่อ loss follow up ถ้า study ยาเผื่อ 20% แบบนี้นะแล้วก็ได้ basic information มาแล้วแค่นี้ก็เอาไปใส่ในโปรแกรมก็จะได้เลขออกมาอันนี้คิดมือเนาะก็ใส่สูตรคิดได้187คนเผื่อ loss follow up ก็คูณ 1.2 เข้าไปนั่นแหละได้2จุดได้224หรือถ้าขี้เกียจคิดมือคิดในเซต้าก็ได้มีเมนูของมันก็คลิกเมนูออกมาใส่ค่าเข้าไปคล้ายๆใน PS ที่เดี๋ยวเราจะทำนั่นแหละใน Info Study ก็ทำได้นะครับแล้วก็ลองมาทำใน PS เนาะแล้วก็เปิด PS มาก็จะเป็นแท็บคราวนี้จะไม่ใช้แท็บแต่คอตมัสละแล้วก็ใช้แท็บ T test นะอย่างที่เมื่อกี้ถามแล้วว่าเทสของเราจะใช้เป็นอะไรเป็น student T test แท็บ T test แล้วก็ต้องการหาอะไรเนาะ sample size หรือ power หรือ detectable alternative อันนี้ต้องการหา sample size นะก็เลือก sample size ไป design นี้เป็น pair หรือ independent ของเราเป็น parallel RCT ใช่ไหมฮะต้องเป็น independentแล้วก็ค่าต่างๆก็ใส่ไปหมดเมื่อกี้อัลฟาคือ 0.5 พาวเวอร์คือ 0.8 นะคือ 1-0.2 คือ 0.8 เดลต้าก็คือตัว detectable size คือความต่างระหว่างมิว1มิว2เมื่อกี้ในพาวเวอร์เขาบอกว่าเท่าไหร่นะ 0.05 ตัวนี้คือเดลต้านะครับความต่างระหว่างมีน2กลุ่มก็ใส่เข้าไปแล้วก็ซิกมาก็คือตัว standard deviation จากในสตี้เก่าเนาะ 0.172 เนี่ยก็ใส่เข้าไปแล้ว M อันนี้ก็คือเป็น ratio เหมือนเดิมคือเป็น ratio ระหว่าง control to experimental patient นะเขากำหนด1:1ก็ใส่เลข1นะฮะสมมุติถ้าเอา1:2ตัวนี้ก็ใส่เป็น 0.5 เงี้ยนะถ้าคอนโทรล2experiment 1ก็เป็นเลข2นะเพราะอันของโปรแกรมนี้มันคือคอนโทรลต่อ experiment แล้วกด calculate นะครับก็ได้187เท่ากับคิดมือนั่นแหละคราวนี้ถ้าเกิดบอกว่า187คนไม่ไหวเยอะไปเงินไม่พอเวลาไม่พอไม่ทันจบสอบพอร์ตนี้ไม่ทันเราจะเอาดีเทคให้มันยากกว่านี้หน่อยจะดีเทคความต่างสัก 0.1 แล้วก็แก้ตัวเดลต้านี้ไปเป็น 0.1 ดูซิเหลือ47คนทำไหวไหมอะไรเงี้ยก็ลองคาลิเบรตดูนะสุดท้ายจะเป็นอันนี้สำหรับลองอ่านวัตถุประสงค์งานวิจัยดูมี investigator นะต้องการเทียบมี BMD ภายในกลุ่มเดียวเทียบก่อนกับหลังด้านแคลเซียมซัพพลิเมนต์เป็นเวลา2ปีอันนี้เป็นเทียบอะไรครับมีนมันบอกแล้วนะเป็นมีนนะเทียบมีนเป็นแพร์มีนหรือเป็นอินดิเพนเดนต์มีนเป็นแพร์มีนเพราะมันคนเดียวกันวัด2ครั้งสูตรคล้ายเมื่อกี้เลยแต่มันไม่มีเลข2อ่ะไอ้เลข2หายไปก็คือถ้าเกิดเป็นแพร์แซมเปิลอย่างนี้ก็จะใช้ N น้อยลงประมาณเท่าหนึ่งนะครับแต่ว่าไอตัวซิกมาอันนี้มันเป็นซิกมาของ difference เนาะไม่ใช่ซิกมาของตัวค่าที่วัดได้
ของกลุ่มเบสไลน์แบบเมื่อกี้นะอันนี้เป็นซิกมาของ difference แล้วก็เดลต้าอันนี้ก็คือเหมือนเดิมคือ detectable size คือความต่างระหว่างมีน2มีนนะฮะแล้วก็ไปหาพอรู้สูตรแล้วเราไปหาว่าเราต้องการอะไรใส่สูตรบ้างเนาะเราต้องการเหมือนเดิมอัลฟาเบต้าแล้วก็เดลต้านี้คือความต่างระหว่างมีนแล้วก็ต้องการstandard deviation ของ difference นะก็ได้จากเปเปอร์เก่าค่านี้เป็น 0.5 คือเดลต้าเอ้ยโทษที 0.5 คือซิกมานะครับแล้วก็แอลฟา 0.05 เบต้า 0.2 ต้องการเรโชด้วยเนาะแล้วก็ detectable size หรือเดลต้าของเราคือเขากำหนดที่ 0.2ก็ไปใส่โปรแกรมหรือสคริปต์มือก็ได้อันนี้สูตรก็ค่อนข้างง่ายคิดมือก็ได้ใน Data ก็ทำได้ในEnforce Study หรือทำใน PS ของเราก็ได้ก็ลองทำใน PS เนาะก็จะอยู่ที่แท็บเดิม T-test เหมือนเดิมแต่ Sample Size เหมือนเดิมแต่เราจะเลือกตรงนี้แทนที่เป็น Independent เราก็จะเป็น Pair ละนะเราก็จะเหลือค่าให้ใส่มาในสูตรเมื่อกี้แหละแค่4ค่าแล้วก็แอลฟาเบต้าก็เท่าเดิมนะครับ 0.05 เบต้า 0.2 คือ power 0.8 เหมือนเดิมตัว difference เมื่อกี้จากในตัวอย่างเขาเอา 0.2 ใช่ไหมครับก็เปลี่ยนตรงนี้เป็น 0.2 แล้วก็เปลี่ยน standard deviation ตามในตัวอย่างเนาะเป็น 0.5 เนาะตัวอย่างเขาเอา standard deviation 0.5 แล้วกด tab เลยเนี่ยก็ต้องการ51คนจริงมันคือ51คู่นั่นแหละแต่ว่าคู่นึงมันคือคนเดียวเพราะว่าค่ามันวัดได้คนเดิมอันนี้อาจจะใช้ apply กับ match face control ก็ได้แต่ว่าอันนั้นอาจจะต้องใส่คือสูตรใน ES มันไม่มีที่ใส่ค่า correlation ได้เนาะแต่ถ้าเกิดทำอันที่มัน advanced กว่านี้อาจจะมีก็อันนี้ก็ต้องใช้51คู่นะฮะก็อย่าลืมเผื่อ loss follow up ด้วยเผื่อ 20% ก็51คูณ 1.2 เข้าไปหรือถ้า2ปีอาจจะเผื่อมากกว่านั้นอีกก็ยังได้ถ้าเกิดบอกว่าต้องการดีเทคให้ละเอียดกว่านี้ไม่เอาแค่ 0.2 เราจะเอาสัก 0.1 ก็ลองเปลี่ยนดูสิเองก็จะมากขึ้นเป็น198คนอย่างเงี้ยเป็นต้นนะก็ต้องคาลิเบรตดูระหว่าง feasibility คือความงบประมาณของเราเวลาที่เรามีคนไข้ที่เรามีเนาะกับไอ้ detectable size หรือ effect size ที่มีความหมายทางคลินิกต้องคอมเพนเซตกันนะฮะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ว่าทุก study เนี่ยมันสามารถคิด sample size ได้นะคือถ้าเกิดเราไม่มีข้อมูล basic information เราคิดไม่ได้ก็ต้องทำ pilot study ก็ไม่ต้องคิด sample size ก็เอามาส่วนใหญ่ก็เอามา 20-30 คนนี่แหละเพื่อเอามาคิดหาไอ้ค่าต่างๆที่เราจะมาใช้ใส่สูตรอ่ะเพื่อเรามาคิด sample size จริงอีกทีนึงนะฮะโอเคงั้นคอนเทนต์ของที่สอนวันนี้ก็คือหมดแค่นี้หมดของทั้งคอร์สละก็สำหรับ Resident ก็จะมีสอบออนไลน์นะวันที่1ถึง27กุมภานะครับก่อนตอนสอบก็เข้าไปที่เว็บไซต์ cvrama.org มันก็จะมีลิงก์ไปที่สอบรายละเอียดว่าเข้ายังไงหรือเกณฑ์การสอบผ่านนี้ก็เข้าไปในแอปที่เราโหลดสไลด์มาดูชื่อแอปเลยนะเดี๋ยวอะไรสักอย่างอาจารย์ก็ไม่เคยใช้เดี๋ยวดูสู้กัน
ก็ Quity นะฮะแอปที่เราโหลดสไลด์นี่แหละก็ไปดูตรงเนี่ยหัวข้อข้อตกลงในการสอบก็จะมีรายละเอียดอยู่สอบกี่ข้อเกณฑ์การผ่านเป็นยังไงเข้าที่ไหนนะครับโอเคก็เรียบร้อยอันนี้คือโค้ด Sign out ของวันนี้นะครับยิงตรงนี้ก็ได้แล้วก็ก่อนไปอย่าลืมขอช่วยทำแบบประเมินไอ้สีฟ้าที่เขาแจกก่อนเข้านิดนึง